อ้าวตัวเองมาแล้วหรอนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนทำไมวันนี้ถึงตื่นเช้าจังเลยอ่ะรีบไปไหนหรือเปล่าเอ๊ะแต่วันนี้ตัวเองก็ไม่มีนัดกับเขานะฮะจะไปแคสติ้งเป็นดาราหรอทำไมเรื่องนี้เขาไม่เห็นรู้เรื่องเลยอ่ะอ๋อตั้งใจจะเซอร์ไพรส์อ่ะฮะแต่ว่าไม่มีคนแต่งหน้าให้โอเคงั้นเดี๋ยววันนี้เอาเป็นว่าเรื่องนี้เขายังเก็บไว้กดที่หลังละกันนะก็งั้นเดี๋ยววันนี้เขาแต่งหน้าให้เนาะจะได้เป็นวันที่ดีไงโอเคไหมอ่ะเช็ดหน้ามาหมดแล้วใช่ปะโอเคได้งั้นเดี๋ยววันนี้เขาจะแต่งเป็นลุคแนวแบบคิดลุคมาบ้างปะไม่ได้คิดเลยใช่ไหมวันนี้เขาอาจจะแต่งให้ตัวเองมาแบบแนวแบบแบบบอยนิดนึงอ่ะแนวแบบบอยนิดนึงเนาะโอเคปะอ่ะโอเคผมเดี๋ยวเขาเซตให้ที่หลังเนาะอ่ะงั้นเดี๋ยวเขาขออนุญาตลงรองพื้นให้ก่อนละกันนะโอเคไหมอ่ะสักครู่นะงั้นเดี๋ยวเขาลองพื้นให้ก่อนเนาะอะฮะแล้วอยู่ดีๆไปแคสติ้งได้ไงอ่ะออกไปออดิชั่นแล้วผ่านเนาะโอ้ยินดีด้วยนะแต่เรื่องนี้ก็ยังไม่บอกเขาอยู่ดีเขาก็อยากเขาก็ยังโกรธอยู่ดีแหละทำไม่บอกอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเขาจะลงแป้งให้เลยแล้วกันเนาะโอเคไหมเขามองหาพับไม่เจอตัวเองหลับตาก่อนเนาะเดี๋ยวนะตรงตาแป๊บนึงแบบนี้มันก็น่างอนจริงๆนั่นแหละทำไมไม่บอกเขาอ่ะแล้วถ้าสมมติว่าตัวเองแบบไปเทนนะแล้วเราก็ไม่ได้เจอกันแบบเนี้ยแล้วตัวเองจะบอกเหตุผลเขายังไงมันน่างอนในแบบเนี้ยแต่ก็งอนไม่ได้เดี๋ยวนะขอดูอ่ะเดี๋ยวเขาขอหยิบพาเลทให้ก่อนเนาะวันนี้มีพาเลทให้เลือกหลายสีมากๆเลยแป๊บนึงนะถ้าสมมติตัวเองออดิชั่นผ่านอะแล้วต้องไปเป็นเด็กฝึกอีกหรือเปล่าหืออ๋อเหรอโอเคโอเคเขาไม่กดก็ได้โอเควันนี้เขาจะแต่งแนวแบบแบบบอยๆให้น้องเพราะฉะนั้นเขาจะเน้นที่สีโทนมืดๆเป็นหลักนะดำน้ำตาลเนาะโอเคนะเขาขอออายแชโดว์หน่อยเนาะโอเคนะหลับตานะข้างนะช
กิตเตอร์ตรงช่วงห่างตานิดนึงเนาะหลับตานะโอเคโอเคแล้วแค่ตาก็หล่อแล้วอะแฟนใครอะก็เดี๋ยวเขียนคิวให้เนาะโอเคแป๊บนึงนะโอเคเพราะฉะนั้นแก้มเขาจะปัดให้อ่อนที่สุดเลยเนาะเพราะว่าจะได้แบบไม่ดูเข้มอะไรจนเกินไปนะเขาจะเลือกเป็นสีอ่อนๆให้เนาะหน้าตัวเองค่อนข้างจะแต่งง่ายนิดนึงอ่ะเลยใช้เวลาไม่นานเนาะลิปเขาขอเป็นลิปสีโทนเข้มละกันเนาะเป็นแนวแบบสีแบบคล้ายสีเดียวกับเขาแต่จะมืดกว่าเขานิดนึงนะเออดูปากนะดูโอเคโอเคขอเซตติ้งหน้าให้น้องอันนี้เป็นสเปรย์น้ำแร่นะเขานัดกี่โมงอะ10โมงเหรออ๋อนี่8โมงเองเนาะทันอยู่โอเคหลับตานะโอเคไหนขอดูหน่อยโอ้ยหล่อมากเลยอะไม่เคยคิดว่าตัวเองจะแต่งหน้าขึ้นอ่ะทำไมปกติเวลาไปข้างนอกกับเขาไม่เห็นแต่งอย่างนี้เลย เออเนาะแต่ก็มันไม่ใช่เรื่องที่ต้องแต่งใช่ไหมงั้นเดี๋ยวหันหัวมาให้เขาหน่อยนะเดี๋ยวเขาจะเซตติ้งผมให้นะโอเคไหนขอดูผมหน่อยได้โอเคหลับตานะเผื่อสเปรย์โดนตาเนาะขอเซตแป๊บนึงนะperfect แล้วแฟนเขาหล่อมากเลยอะเรื่องนี้เดี๋ยวเราค่อยกลับมาเคลียร์กันนะก็ออดิชั่นก็แคสติ้งสู้ๆนะคะแล้วก็ถ้าอยากได้เขาขอให้ตัวเองติดเนาะค่ะก็บ๊ายบายนะไว้แบบผมเป็นยังไงมาบอกเขาด้วยนะคะถ้าเกิดผ่านเดี๋ยวเขาพาไปเลี้ยงเนาะบ๊ายบายค่ะสวัสดีทุกคนนะคะหมวยก็ตอนนี้เริ่มกลับมานั่งพื้นได้นิดนึงแล้วนะคะแต่ก็ยังมีพันแผลอยู่บ้างนะคะตอนนี้ยังใช้ผ้าพันแผลตรงบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุอยู่นะคะแต่ว่าก็นั่งได้บ้างแล้วเนาะ
ก็ขอบคุณนะคะสำหรับยอด100 Subscribe นะคะดีใจมากๆเลยนะคะทุกคนก็อยู่กันไปนานๆนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะใครอยากให้ทำอะไรพิมพ์คอมเมนต์มาบอกหมวยได้เลยนะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะสำหรับคลิปนี้